ส่วนใครที่ลงทุนแล้วก็ต้องบอกว่าต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะโอ้โหได้ได้ว่ามุมถนนพระราม4เป็นสมรภูมิย่อมๆเลยค่ะเพราะว่ามีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงค้าปลีกแล้วก็โรงแรมนะคะเปิดศึกมิสยูทต่อกันเลยทีเดียวค่ะโดยฝั่งของทางด้านสีลมนะคะก็จะมีโรงแรมดุสิตไปจับมือกับกลุ่มเซนทันนะคะตั้งดุสิตเซนทันพาร์คค่ะร่วมเงินลงทุนประมาณ 36,000 ล้านบาทเตรียมจะเปิดให้บริการในปี2567นี้แล้วตั้งใจนะคะว่าให้จุดตรงนั้นเป็นซูเปอร์คอร์ CBD ให้ได้ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีสุภจีสุธรรมพันธ์ได้พูดถึงความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาพลิกโฉมนะคะใจกลางกรุงเทพสร้างซูเปอร์คอร์ CBD ค่ะเป็นการเชื่อมย่านสำคัญของกรุงเทพเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะในการใช้ชีวิตระดับโลกที่สมบูรณ์แบบด้วยการเปิดโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คด้วยแนวคิดHere for Bangkok เพื่อสร้างสารบริบทใหม่แห่งการใช้ชีวิตให้กับคนกรุงเทพแล้วก็เป็นมหานครที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคือปี2567ภายในโครงการ Mix Youth นะคะก็จะประกอบไปด้วยโรงแรมที่พักอาศัยศูนย์การค้าอาคารสำนักงานในพื้นที่รวมกว่า 440,000 ตารางเมตรมูลค่าโครงการ 36,700 ล้านบาทในพื้นที่23ไร่อยู่ตรงมุมถนนสีลมแล้วก็พระราม4ค่ะก็คือที่เดิมนะคะของโรงแรมดุสิตซึ่งตอนนี้ก็มีการปิดปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้วเป็นการบริหารนะคะภายใต้บริษัทวิมานสุริยาจำกัดโดยดุสิตนะคะถือหุ้น 60% และ CPN ถือหุ้น 40% ค่ะการให้จุดตรงนี้เป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของการใช้ชีวิตของคนเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในกรุงเทพเองหรือว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองกรุงเทพทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วก็อยากที่จะทำโครงการนี้นะคะให้เป็นโครงการที่ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นเราก็ยังจะอนุรักษ์ตัวความเป็นไปเป็นมาของกลุ่มของดุสิตนะคะโรงแรมของดุสิตก็ยังจะคงความเป็นเอกลักษณ์นั้นไว้แล้วก็เติมเต็มด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะทำให้โครงการนี้เหมาะสมแล้วก็เป็นการดึงผสมระหว่างสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีในอดีตไปจนถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาวรยาจิราธิวัฒน์ก็พูดถึงฝั่งของ CPN นะคะว่ากำลังทำอะไรกันบ้างเขาต้องบอกว่าต้องการสร้างมิกซ์ยูสค่ะแต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่แล้วก็จะบุกเบิกแล้วก็รวมไปถึงพลิกโฉมกรุงเทพให้กลายเป็นซูเปอร์คอร์ CBD ให้ได้นะคะซึ่งหมุดหมายที่ต้องการก็คือกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญค่ะในการเชื่อม4ย่านสำคัญไม่ว่าจะเป็น4ทิศของกรุงเทพนะคะเข้าไปสู่ใจกลางเดียวกันก็รวมไปว่าจะเป็นย่านราชประสงค์ทางทิศเหนือทางเจริญกรุงทางทิศใต้สุขุมวิททางทิศตะวันออกแล้วก็เยาวราชทางทิศตะวันตกก็จะก่อให้เกิดนะคะ The New Junction ค่ะเชื่อมโยงทุกย่านสำคัญในกรุงเทพตอบโจทย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์นะคะกลายเป็นบริบทแห่งใหม่ของคนกรุงเทพยกระดับพื้นที่นี้ให้เป็นแลนด์มาร์คของโลกด้วยค่ะที่เราสร้าง urbanized lifestyle ขึ้นมานะคะเชื่อมโยงนะคะทั้งภายนอกและภายในนะเอาพาร์คนะคะลุมพินีพาร์คเข้ามาเติมเต็มกับส่วนสวนของเราซึ่งจะอยู่บนอาคารของคอมโพเนนต์ทั้งหมดนี้นะคะเชื่อมโยงสวนภายในและสวนภายนอกการทำธุรกิจการค้าทั้งภายในและภายนอกการเชื่อมย่านทั้ง4ย่านเข้าหากันนะคะทำให้จุดนี้เป็นจุดที่ลงตัวที่สุดเป็นการสร้างมหานครนะคะเทียบเท่ากับมหานครระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กหรือลอนดอนนะคะเติมเต็มให้กรุงเทพมหานครยกระดับอีกชั้นหนึ่งนะคะขึ้นมาแล้วก็การสร้างคอร์ CBD ซูเปอร์คอร์ CBD ครั้งนี้นะจะเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนนะคะเป็นการลงทุนร่วมกันนะคะทั้งดุสิตแล้วก็ของเซ็นทรัลพัฒนากำหนดการของโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะคะจะเปิดให้บริการถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของโรงแรมซึ่งดุสิตธานีเป็นผู้บริหารจัดการนะคะน่าจะปี2565ค่ะส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณไตรมาส3ปี2566ดุสิตเรสซิเดนซ์แล้วก็ดุสิตพาร์คไซต์นะคะจะเสร็จสิ้นในปี2567แล้วก็จะมีการเปิดจองด้วยค่ะในครึ่งปีหลัง2562จากนั้นนะคะก็จะให้สิทธิ์เรื่องของกรรมสิทธิ์เช่า60ปีสัญญาเป็น30ปีและต่อสัญญาอีก30ปีขณะที่อาคารสำนักงานค่ะปี2557ขอโทษนะคะ2567นะคะ